วนทุเรียนกว่า 7,000 ไร่ให้ลูกดกเต็มต้นในจังหวัดศรีสะเกษที่เห็นวันนี้อาจทำให้นึกไม่ถึงว่าเคยเป็นสวนทุเรียนที่ผลผลิตราคาถูกกิโลกรัมละไม่กี่สิบบาทจนชาวสวนแทบจะโค่นต้นทิ้งเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นทดแทนแต่ระยะเวลา3ปีให้หลังนี้กลับกลายเป็นพืชสร้างรายได้ให้กับชาวสวนทุเรียนอย่างงดงามด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษที่มีดินภูเขาไฟอันอุดมไปด้วยหินบาซอลทำให้ดินมีคุณภาพดีผลทุเรียนที่นี่จึงมีความแตกต่างจากพื้นที่ปลูกจังหวัดอื่นๆเทือกเขาพนมรงค์รักนี่นะครับมันเป็นดินแดนที่มีซากภูเขาไฟเก่านะครับนั่นก็คือมีแร่ธาตุหินบาซอลนี่นะครับซึ่งเมื่อปรากฏว่านำทุเรียนมาปลูกนี่นะครับปรากฏว่ารสชาติของทุเรียนนี่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะแตกจากที่อื่นนั่นก็คือว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วก็กลิ่นฉุนน้อยแล้วก็ไส้แห้งเนื้อเนียนละเอียดนะครับเนี่ยเป็นคุณสมบัติพิเศษนะครับซึ่งเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าที่จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับจึงได้ที่จะทำชื่อเสียงนะครับสร้างแบรนด์ให้กับทุเรียนภูเขาไฟของเราแม้ของดีจะมีอยู่ในชุมชนแต่ถ้าไม่ผลักดันส่งเสริมก็คงไม่เป็นที่รู้จักความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนจึงเกิดขึ้นเพื่อร่วมกันสร้างแบรนด์ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษให้กลายเป็นสินค้า GI หรือสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ที่หาที่อื่นไม่ได้ขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญากับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นี่เราก็คงจะมีข่าวดีที่จะได้ประกาศว่าเป็นทุเรียน GI นะครับเป็นทุเรียนภูเขาไฟของเราครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนะครับเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่เหมือนใครนี่นะครับก็ย่อมเป็นที่สนใจนะครับของตลาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็เน้นที่จะให้เกษตรกรในทําทุเรียนคุณภาพไม่เพียงแค่การสร้างแบรนด์เท่านั้นแต่สิ่งสําคัญคือการสร้างคุณภาพให้เป็นทุเรียนคุณภาพมีการขึ้นทะเบียนสวนคุณภาพที่ผ่านมาตรฐาน GAP ที่ตรวจรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรทุกลูกที่ออกจากสวนมีรหัส QR code ตรวจสอบย้อนกลับได้รวมถึงส่งเสริมให้ชาวสวนเก็บข้อมูลบันทึกการปลูกการให้ปุ๋ยรดน้ำเพื่อวางแผนการจำหน่ายได้อย่างแม่นยำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่ผ่านมานี่ถือว่าทุเรียนภูเขาไฟของเรานี่มีชื่อเสียงแพร่หลายมากนะครับณขณะนี้นี่เราต้องการที่จะเปิดตลาดนะครับไปยังต่างประเทศด้วยนะครับเพราะนั้นนี่ประการสำคัญเลยก็คือว่าพี่น้องเกษตรกรนี่จะต้องทำทุเรียนคุณภาพนั่นก็คือตั้งแต่ในส่วนของคุณดูแลจัดการแปลงนะครับมีการจดบันทึกนะครับการให้น้ำให้ปุ๋ยต่างๆการตัดแต่งกิ่งต่างๆเหล่านี้คุณต้องทำทั้งหมดเมื่อก่อนเขายังไม่เห็นความสำคัญว่าถ้ารวมกลุ่มแล้วมันได้อะไรพอมันมีปัญหาว่ามันมีช่วงหนึ่งราคาผลผลิตเนี่ยมันตกต่ำเพราะว่าต่างคนต่างขายคือถ้าเราไม่รวมกลุ่มกันเนี่ยผมว่าโอกาสอนาคตของทุเรียนของซัมตะลมกันทะลักเนี่ยผมว่าคงไปไม่รอดปัจจุบันทุเรียนภูเขาไฟมีราคาจำหน่ายหน้าสวนถึงกิโลกรัมละ120ถึง150บาทขึ้นไปมีทั้งคนที่เข้ามาติดต่อซื้อเองรวมถึงการจัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนขึ้นเพื่อจำหน่ายทุเรียนแบบออนไลน์ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงที่ยิ่งช่วยเพิ่มผลกำไรให้แก่เกษตรกรมากขึ้นทำให้ปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษจึงมีโครงการเพิ่มพื้นที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟให้มากขึ้นจากเดิม 7,000 ไร่ตั้งเป้าเพิ่มเป็น 10,000 ไร่พื้นที่ขนาดนี้ณเวลานี้ประมาณ 7,000 กว่าไร่นะครับผมมีเป้าหมายว่าช่วงที่ผมอยู่นี่จะเพิ่มขึ้นมาสักประมาณ 10,000 ไร่แต่ขณะนี้ก็ยังไม่ถึงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยผมคิดว่าทุเรียนถ้าทำทุเรียนคุณภาพแล้วก็เพื่อให้รองรับเพียงพอตลาดเนี่ยน่าจะสักประมาณ 2-3 หมื่นไร่พูดถึงกระแสความต้องการนี่ปีนี้เป็นประวัติศาสตร์เลยเมื่อก่อนเคยประชาสัมพันธ์ไปให้เกษตรกรที่มีความประสงค์ที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่มาปลูกทุเรียนเนี่ยเมื่อก่อนหาคนที่เข้าร่วมโครงการยากแต่ปีนี้นี่เรามีเป้าอยู่แค่163รายพื้นที่ประมาณ500ไร่เชื่อไหมครับว่ามีพี่น้องมาสมัคร900กว่ารายจากความร่วมมือของทั้งภาครัฐและภาคประชาชนที่จับมือกันแก้ไขปัญหาและสร้างมูลค่าให้สินค้าเกษตรของชุมชนอย่างแท้จริง
ทำให้ทุเรียนภูเขาไฟลูกงามๆจากสวนที่เราเห็นในวันนี้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษในปัจจุบันถือว่าทุเรียนภูเขาไฟเป็นที่รู้จักของตลาดโดยทั่วไปแล้วนะครับแล้วเป็นตลาดระดับบนด้วยนะครับเพราะนั้นนี่ด้วยความเอาใจใส่ด้วยกันนี่ผมเชื่อมั่นว่าอันนี้อนาคตของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษนี่จะเติบโตและไปได้ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่เราก็ไม่ได้ส่งเสริมว่าคุณจะมุ่งเน้นมาทุเรียนอย่างเดียวแล้วก็มันต้องเป็นเกษตรผสมผสานซึ่งคุณสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตจากอย่างอื่นได้ด้วย